ือเป็นข่าวดีด้านการท่องเที่ยวอีกครั้งครับของประเทศไทยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565เวลา 18:00 น.ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินซาอุดีแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SB 846ซึ่งบินตรงจากเมืองเจดดากรุงริยาดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียในรอบ32ปีโดยเที่ยวบินดังกล่าวนำคณะนักท่องเที่ยวจากซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยถึง71คนถือว่าเป็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวครั้งสำคัญนะครับในรอบกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นเมื่อเครื่องบินแบบ Boeing 789เที่ยวบิน SV 846บินลงรันเวย์และกำลังเคลื่อนตัวเข้าหลุมจอด G5 ของสนามบินเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดรถดับเพลิง2คันขนาบซ้ายขวาฉีดน้ำสร้างอุโมงค์น้ำให้การต้อนรับเมื่อผู้โดยสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยททได้มีการจัดการแสดงโขนตอนยกลบให้ชมที่บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าโซน B พร้อมมอบของที่ระลึกพิเศษให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าวพร้อมเดินทางไปยังโรงแรมที่พักทั้งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจปาการรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการเปิดเส้นทางการบินครั้งแรกในรอบ32ปีจากกรุงริยาดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมายังกรุงเทพถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเชิญชวนและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นโดยคาดว่าการบินตรงจากซาอุดีอาระเบียมายังประเทศไทยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากกลุ่มตะวันออกกลางสามารถที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้มากขึ้นตลอดจนยังเป็นโอกาสที่จะต่อยอดในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่เช่นยุโรปและตะวันออกกลางสำหรับเที่ยวบิน SV 846 847เส้นทางเจดดากรุงริยาดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงริยาดเจดดาที่จะบินไปมาระหว่าง2ประเทศนั้นจะทำการบินสัปดาห์ละ3วันทุกวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์เวลาตามตารางการบินขาเข้าในเวลา 16:55 น.และเวลาตารางการบินขาออกเวลาเที่ยงคืน 15 น.ของวันถัดไปโดยในปีนี้ประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียมาท่องเที่ยวผ่านสายการบินนี้ให้ได้อย่างน้อย 200,000 คนสร้างรายได้เข้าประเทศ 20,000 ล้านบาทหลังจากที่ประเทศไทยเสียโอกาสในตลาดนี้ไปนานกว่า30ปี